วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงคอนเสิร์ตดีๆ E-Tech จัดให้ค่ะหมิวอาริยาวรศรีรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะและวันนี้วิทยาลัย E-Tech ได้จัดงาน E-Tech Fair ซึ่งแน่นอนค่ะต้องมีคอนเสิร์ตดีๆอย่างแน่นอนค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลายินดีต้อนรับพี่ๆวงเคียร์ค่ะสวัสดีน้อง E-Tech ทุกคนนะคะค่ะอยากจะถามพี่ว่ามา E-Tech ครั้งแรกรู้สึกเป็นไงกันบ้างพี่ตื่นเต้นตั้งแต่ตอนเลี้ยวเข้ามาแล้วค่ะคนเยอะมากเลยน้องๆก็ดูพร้อมที่จะสนุกกับพวกเราเต็มที่เมื่อกี้พี่ขับรถฝ่าเด็กน้องๆเข้ามาเลยค่ะหวังว่าจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครอัปเดตผลงานให้พวกเราสักนิดนึงพี่นัทก็ได้ค่ะนี่พี่นัทนะคะพี่นัทนะคะผลงานตอนนี้ครับก็เราเพิ่งปล่อยอัลบั้มชุดที่4พวกเราไปครับชื่อ Jewel Lining ครับก็สามารถดาวน์โหลดทาง Apple ทาง iTunes ทางทุกอย่างเลยครับหรือว่าถ้าใครยังกับอยากได้เป็นเสียงรอสายก็กดอะไรครับ1 2 3ครับ0073ครับค่ะและสุดท้ายแล้วอยากให้พี่ๆฝากอะไรถึงชาว E-Tech เกี่ยวกับประสบความสำเร็จในชีวิตหน่อยค่ะสำหรับเรานะเราว่าคำว่าประสบความสำเร็จมันเป็นคำที่เป็นตุ๊กตาที่ตั้งขึ้นมาเฉยๆอ่ะมันไม่ได้มีจุดนั้นมันไม่ได้มีจุดที่ว่าประสบความสำเร็จคืออะไรมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายชีวิตของแต่ละคนมากกว่าสมมติวันนี้น้องกำลังตั้งใจเรียนอยู่ตั้งใจอ่านหนังสืออยากจะได้เกรดดีๆแค่นั้นพี่ถือว่ามันก็คือประสบความสำเร็จแล้วมันเหมือนกับเราอยู่ในจุดไหนของชีวิตมากกว่าแล้วก็ณวันนั้นสมมติพรุ่งนี้เราตายสิ่งที่เราทำวันนี้เราแฮปปี้กับมันหรือเปล่าถ้าเราตอบว่าเราแฮปปี้แล้วว่านั่นคือจุดที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วค่ะในชีวิตเรามันน่าจะมีหลายจุดในเรื่องนี้ครับตอนเด็กๆโอเคอย่างเหมือนที่แพทพูดเมื่อกี้โอเคเราอาจจะต้องเรียนก่อนนั่นคือจุดหมายที่เราต้องตั้งไว้แล้วพอทำงานขึ้นต่อไปเราก็จะรู้ว่าอีกปีนึงเราจะทำอะไร5 ปีเราจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็แค่มีเป้าหมายแล้วก็ทำตามที่ต้องการไว้แต่ก็สิ่งหนึ่งที่จะบอกไว้คือมันต้องมีความพยายามครับมีความอดทนครับคือทุกอย่างที่จะทำมันมีอุปสรรคหมดอยู่แล้วแหละมีความยากของมันอยู่แล้วแหละก็ตั้งจุดมุ่งหมายไว้แล้วก็อดทนสู้ไปแล้วก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตเองครับผมประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับจริงคล้ายๆครับผมว่ามันไม่มีครับจริงๆมันเหมือนแบบเดี๋ยวเราสอบมิดเทอมมันต้องได้เกรดเท่านี้นะมิดเทอมยังไม่ตัดเกรดนะครับแล้วต้องได้คะแนนเท่านี้นะคือจบประมาณนั้นครับก็คือเหมือนแบบเป็นมายสโตนว่าตรงนี้จุดนี้เราต้องได้นะต้องชนะตรงนี้เพื่อจะไปขั้นต่อไปเรื่อยๆครับมากกว่าอย่าไปคิดมากครับชีวิตมันต้องสนุกครับอยากทำอะไรก็ทำมีเวลาให้ลองผิดลองถูกเยอะความผิดพลาดใดๆก็ตามก็มันจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นครับสิ่งที่สำคัญคือได้ลองทำมันอาจจะหลุดบ้างกระจุยกระจายบ้างก็ช่างมันเถอะแต่สิ่งที่ต้องทุกคนต้องมีแล้วมันจะทำให้เราเติบโตได้คือความรับผิดชอบนั่นเองครับมันมีหลายคนที่เราเคยเห็นที่แบบอยากทำโน่นอยากทำนี่แต่ว่ากลัวผิดกลัวพลาดกลัวอะไรเงี้ยสุดท้ายเราว่าคนที่ประสบความสำเร็จอ่ะเขาไม่ใช่คนที่ไม่เคยทำผิดเขาคือคนที่ทำผิดแล้วเขาแก้ใหม่ทำผิดแล้วแก้ใหม่วันหนึ่งมันก็สำเร็จขึ้นมาเองเรารับผิดชอบกับโกชีวิตของเราว่าเราอยากได้มันแค่ไหนแล้วก็กล้าที่จะผิดพลาดกับมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้พวกพี่ๆวงเคลียร์ก็พร้อมที่จะไปสร้างความสนุกสนานให้กับพวกเราบนอารีนา2กันแล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพวกพี่ๆวงเคลียร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายฉันกอดที่